เปิดของเอกนิตดีบอลแรงเป็นฝั่งของเชียงใหม่ได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นนะครับชุดขาวล้วนนะครับผูกจากขวาไปซ้ายของจอโทรทัศน์นะครับตรงนี้ฝั่งของเชียงใหม่เก็บได้จะลากขึ้นมาครับมุสตาฟาอัสซอยครับนี่ตัวลากเหลือตัวจี๊ดของเชียงใหม่เลยนะครับหมอของผู้ประยุทธ์สุรวิทย์ครับเปิดบอลโด่งมาแล้วปาลาปาลา 2-3 ครั้งนะครับในการได้โยนเมื่อสักครู่นี้วิทย์ไม่ได้โอ้โหจังหวะไม่เข้าใจกันแล้วครับจังหวะปล่อยของเอฟซันกับนนท์นะครับอยู่บอลของเชียงใหม่ครับได้พาลุยขึ้นมาทางซ้ายมีบาราที่เส้นอยู่นะครับจังหวะขึ้นของสุรวิทย์โลกาวิทย์พิชิตพงศ์เอกนิตออกซ้ายครับเล่นกับอาซาซอยครับเล่นสามเหลี่ยมกันครับเชียงใหม่เดวิดปาลาสวิตครับเอกนิตปาลาปาลาดีอีโฮครับธีรศิลป์ถอนออกมารับบอลทางขวาสุพนันท์ดอดมาแล้วครับสุพนันท์ดูสุพนันท์แต่งเข้ามุมแคบสุพนันท์ยังพาไปต่อฮักกลับมาไม่ถึงไกลครับโอ้โหเอกนิตมองหาฝั่งซ้ายครับแล้วเปลี่ยนแกนมาที่สุวิทย์โลกาวิทย์โอ้โหลูกนี้เปิดบอลออกไปแล้วสุพนันท์ครับโอ้ลูกนี้บอลสั้นนะครับเสร็จทางเชียงใหม่อาซาซอยอาซาซอยให้ทางซ้ายที่สุรวิทย์สุรวิทย์ว้าลูกนี้บอลมาสั้นนะครับอดิศักดิ์จะเปิดโดยสุรวิทย์โลกาวิทย์ครับในข้างหลังเขาจะคุยอะไรด้วยป่ะครับโอ้เสียงร้องเฮ้ยๆตะโกนเข้าไม้เลยครับเสียงดังจริงสุรวิทย์ครับหวางมาเสาแรกให้ตัวเปลี่ยนทางบอลโดนทศพลนะครับจังหวะสุดท้ายมี2คนครับมีนนท์ม่วงงามกับสลิงคานวัน17ยังบรรยายมาแล้วเลยอยู่บอลตรงกลางสนามครับของเวลาโดนโต้กลับเนี่ยตรงนั้นเปิดค่อนข้างเยอะครับปิดช่องกันไม่ทันคือถ้าตรงนั้นเนี่ยกระตุกขึ้นมามีสิทธิ์เตะขวาไม่ได้นะครับครับโอ้ถึงกลับมาที่อดิศรพรมรักครับสุรวิทย์มาบีบกดดันใส่สุพนันท์ครับเอเบอร์ตี้เอเบอร์ตี้ไอ้ตัวดึงพะวงในฉีกเปิดสุพนันท์เล่นชิง 1-2 กันครับสุพนันท์อีกรอบนึงทายบอลออกขวามาตรงนี้โดนดีดออกข้างไปครับน้ำหนักมาสั้นไปนิดนึงนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะตัวมารับช่วงต่อเป็นธีรศิลป์แล้วครับมีสารัตพยานขึ้นหน้ามาให้มาตรงนี้มันย้อนหลังเฮเบอร์ตี้ครับดูเชียงใหม่ได้สวนเปิดติดอดิศรพรมรักครับดักเอาไว้เฮเบอร์ตี้โอ้โหจับพลิกหนีตรงนี้ธีรศิลป์เปล่าหยุดแล้วครับไม่ได้เปรียบแล้วครับเหลืองแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินศิวกรภูดมเนี่ยดูแล้วนะครับว่าจังหวะที่สปรินต์ขึ้นมากับกองหลังจะวิ่งเข้าใส่บอลเนี่ยโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับพอดูแบบนี้ก็ต่อนกหวีดให้เลยครับชัดเจนนะครับเกี่ยวจากด้านหลังครับสุรวิทย์โลกาวิทย์นะครับคนแรกอีโฮสุพนันท์บุรีรัตน์ครับอีโฮข้างสนามสนุกกรานกรวิทยาจับบอลได้แล้วได้ดีลูกนี้โอ้โหจุดไปโดนครับแต่บัตตี้เฟอร์นันเดสมากนะครับก็ลูกครึ่งเวียดนามรัสเซียนะครับดูสินให้สัญญาแล้วครับสุรวิทย์จะเปิดสุรวิทย์ปั่นบอลโค้งโอ้โหบอลสุพนันโดนบีบ2สุพนันตวัดมาแมนกับแฮเบอร์ตี้ครับคืนหลังสุรวิทย์โลกาวิทย์ครับสุรวิทย์ให้มาอาซาซอยเล่นกับบาลาครับลาครับพิชิตพงศ์อีกรอบนึงบาลาแปะออกซ้ายครับให้มาที่สุรวิทย์โลกาวิทย์ทางในมีอาซาซอยมาขอบอลแต่จ่ายไม่ได้ครับต้องย้อนคืนหลังกลับไปที่นนท์ครับ
ลากจีเขาใส่แล้วฝากเฮมเบอร์ตี้โอ้โหจังหวะไม่พร้อมเล่นนะครับไม่รู้กันเฮมเบอร์ตี้ยังเอาบอลไปได้แต่ว่าสุพนันท์แดงดาครับธีรศิลป์รอตัวทะยานขึ้นหน้าเลือกเฮมเบอร์ตี้นะครับยังมีทางสุพนันท์ไม่ได้ครับมาล้มลุกทางซ้ายของเชียงใหม่ที่สุรวิทย์โลกาวิทย์ครับวงสะพัดเบิร์นมาใครที่สุรวิทย์ไม่ทันครับบอลมันกระเด้งโด่งๆขึ้นมาตามเล่นไม่ได้ครับบอลออกข้างไปคลายนุ่มเปิดบอลยาพุ่งๆมาให้กับแฮปปี้เฟอร์นันเดสครับโดนกับสุรวิทย์โลกาวิทแฮปปี้แฮปปี้เข้ามุมครับแฮปปี้ตรงนี้บอลเป็นบอลทุ่มของเจ้าถิ่นครับความสามารถเฉพาะตัวดีเลยนะสุพนันท์ขึ้นหลังตัดเอาไว้โดยสุวรรณพัฒน์ให้เข้ากลางมาวงสะพัดสุรวิทย์เปิดยาวมาติดอีโฮครับทางซ้ายครับสนุกรานเปิดพุ่งๆมาครับบอลแรงมาตรงนี้กรวิทย์ยังตามมาเก็บได้ครับกรวิทย์ทศาดีขึ้นกลับมาที่สุพนันท์บอลสั้นครับว่าขยับทุ่มไกลขึ้นมาครับทางเชียงใหม่กรวิทยาศาสตร์โคกทิ้งออกมาได้ยีโฮยังลุกเร็วแล้วครับแล้วให้เข้ากลางมาธีรศิลป์ว่าจะให้ซ้ายหรือเดี๋ยวว่าบอลมันติดเท้าติดตัวครับบอลเลยไปไม่ถึงเพื่อนแล้วก็ตัวสำรองดีๆเพียบเลยนะครับเป็นซีจีเมืองทองเอาสกัดไม่ดีครับสุพนันท์บอลของเชียงใหม่ทางซ้ายครับโอ้มีพื้นที่มีเวลาได้เล็งแล้วยิงโอ้โหนี่ดังบอลลำโบยเลยนะครับไม่มีจากการสกัดที่ผิดพลาดนะครับลากต่อมานี่ตัวป้องกันก็ไม่มีใครเข้าไปบีบครับดูครับโอ้โหยืนโล่งเหลือเกินกลางไม่มีแล้วสุพนันท์ก็ถอยอย่างเดียวครับโอ้โหรอดไปได้นี่บุญรักษาเลยครับดูครับยิงหนักดีทีเดียวหมดมาไอ้บัตตี้กับสุวรรณพัฒน์เป็นบอลของเชียงใหม่ครับวงสะพัดทางซ้ายสุรวิทย์มุสตาฟาอาซาซอยครับเข้ากลางบอลมันย้อนหลังเพื่อนนะครับอีบอมโรยๆไปครับโดนโขกทิ้งออกมาได้โดยวัฒนาครับซ้ำอีกรอบโดนไม่เต็มนะครับถ้าเล่นก็น่าจะล้ำนะครับบาลาบอลทางขวาของเอสซีเมืองทองครับให้มาที่แฮปปี้แฮปปี้พลิกเข้าในครับแฮปปี้เปิดสุพนันท์ครับเปิดมาลูกนี้ไม่แม่นกันครับโอ้ยังไปไม่ถึงระยะที่จะจบสกอร์ได้ครับครึ่งหลังของเมืองทองส่วนเชียงใหม่ก็อาศัยดักตัดจากตรงนี้ครับเพื่อจะเล่นเกมสวนนะครับยังไม่แม่นกันครับบอลชิงของครับเฮเบอร์ตี้ออกขวาครับที่สุพนันท์สารัตอยู่เย็นครับลูกนี้จ่ายติดนะครับแล้วเชียงใหม่ดักไปได้เอเลียนโตรบาลาพลิกได้แล้วครับอุดบาลาเล่นกับวงสปาทางพิชิตพงศ์นะครับสุรวิทย์ขึ้นหลังกลับมาครับสุวรรณพัฒน์ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเป็นกราฟิกกันไปแล้วนะครับชาริวชับปุยอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แล้วครับรวมทั้งอ่องจูด้วยสุพนันท์ครับโดนสุรวิทย์เนี่ยจิ้มชิงออกข้างไปนะครับธีรศิลป์พลิกหนีทศพลนะครับมองหาฝั่งขวาให้มากับสารัตสารัตสุพนันท์ขยับแล้วนะครับให้มาช่องนี้โอ้โหติดสุพนันท์นะครับเนี่ยในครึ่งแรกแล้วนะครับทางฝั่ง SCG เมืองทองหลากหลายครับแฮปปี้เปิดพุ่งๆมาครับทศพลโขกทิ้งมาได้เอาละครับดูเกมของเชียงใหม่วงสะพัดให้มาทางซ้ายอดิศรก็ดักได้สนุกรานครับสนุกรานมีเวลาได้ปั่นนะครับเปิดมาป่ะเอฟซันโขกได้ก่อนโอ้โหบอลยังไม่ออกนะครับสุรวิทย์เปิดมาบาลาโอ้ด้านหน้าของเชียงใหม่เก็บไม่ได้ครับสุรวิทย์อีกทีนึงสุรวิทย์เปิดมาไม่แม่นกับเอเลียนโดรครับสุพนันท์เปิดมาให้กับเฮเบอร์ตี้เฮเบอร์ตี้ยังเล่นได้ครับจุดแล้วไปต่อครับเฮเบอร์ตี้เบิกเรือมองด้านในเปิดมาเสาแรกก็ธีรศิลป์ได้ชาร์จครับโอ้โหโขกได้อีกรอบนึงกอรวิทย์หวนไปด้านไกลให้กับเฮเบอร์ตี้ครับเฮเบอร์ตี้กับสุรวิทย์โลกาวิทย์โอ้โหคราวนี้เฮเบอร์ตี้เอาชนะสุรวิทย์ได้อีกแล้วครับและเฮเบอร์ตี้ได้ติดเครื่องนะครับเฮเบอร์ตี้เห็นตัวขยับแล้วให้มาช่องนี้เท่าไหร่ครับยังมีทศพลพิชิตพงศ์ครับทศพล
เปิดบอลโค้งมาเอฟซันเอาบอลคุกพลิกบอลแสลบโอ้โหเอฟซันตามได้อีกทีนึงยังไม่ออกด้วยสุพนันสุพนันจ่ายเรียดประเสาแรกก็โดนหัวทิ้งออกมาได้ครับโดยสุวรรณพัฒน์ครับยังเคลียร์ไม่ออกครับเชียงใหม่อยู่ตรงนี้สุรวิทย์กับเฮบาร์ตี้ครับสุรวิทย์ก็ดีดบอลทิ้งออกข้างไปเอาชัวร์ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากดวลกันหลายๆครั้งแล้วแหมตัวต่อตัวเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับสุพนันเปิดโค้งมาครับทศพลตั้งมาตรงนี้โอ้โหอีกรอบหนึ่งของธีรศิลป์ครับแปะออกขวามาสุพนันสุพนันจะให้ที่เฮเบอร์ตี้โอ้โหบอลทะลุถึงเฮเบอร์ตี้แล้วครับเฮเบอร์ตี้เฟอร์เนสปาดมาแล้วยิงขวาเล่นไปแล้วครับเมืองทองบอลโด่งๆไปขึ้นทางฝั่งของเฮเบอร์ตี้ครับเฮเบอร์ตี้ดวลกับสุรวิทย์อีกรอบหนึ่งเฮเบอร์ตี้เฮเบอร์ตี้หยุดแล้วยังไม่ได้ให้นะครับเฮเบอร์ตี้ม้วนมาเข้าเดี่ยวเท้าซ้ายเฮเบอร์ตี้ถึงกลับมากรวิทย์คล้องมาเล่นเองนะครับกรวิทย์ทัศากรวิทย์ให้มาเฮเบอร์ตี้ธีรศิลป์ปลายออกขวาครับสุพนันท์บุรีรัตน์สุพนันท์ยังทันนะครับแล้วมีเวลาอยู่สุพนันท์เปิดซ้ายติดบล็อกสุพนันท์อีกรอบนึงสุพนันท์ตั้งป้อมยังไม่เปิดดึงเข้าซ้ายแล้วเปิดอีกทีนึงให้มาขวาได้ได้ยิงโดยก่อนดูเริ่มจะโรยลงไปครับเฮเบอร์ตี้นี่ครับ 1-1 กับสุรวิทย์อีกแล้วแต่ปาติเฟอร์นันเดสยิงเข้าซ้ายครับแล้วชิปมาลูกนี้เอฟซันโคกได้ดูบอลของเชียงใหม่ข้างหน้าก็ต้องเก็บให้ได้ต้องครองให้ได้ครับไม่งั้นก็ไม่ได้โตแล้วครับผู้มาเยือนดูสุรวิทย์ครับให้เข้ากลางมาวงสะพัดลำเลียงบอลขึ้นมาได้ครับเชียงใหม่อาซาซอยอาซาซอยจับลูกนี้หนามากนะครับกรวิทย์เกี่ยวไม่ติดพิชิตพงศ์ครับครับดูบอล5นาทีครับดูจังหวะลุยแบบดังบันลำชาริวเปิดมาครับกรวิทย์เกี่ยวบอลลงพื้นได้ครับแต่มุมมันไม่มีนะครับกรวิทย์ทัศากรวิทย์โยกเล่นเองครับกรวิทย์โยกมาโยกแล้วเปิดจักลูกนี้ติดสวิตโลกาวิทย์ครับ